ระบาดด่วนนุกสุทธิดาตรวจเจอโรคร้ายยังไม่ทันได้เตรียมใจล่าสุด22กรกฎาคมผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปยังผู้จัดการส่วนตัวของนุกสุทธิดาจึงทราบว่าเจ้าตัวเข้ารับการรักษาเซลล์มะเร็งต่อมน้ำเหลืองและภาพที่เห็นคือคืนแรกในการทานเคมีบำบัดเพื่อฆ่าเชื้อมะเร็งโพสต์ดังกล่าวซึ่งตอนแรกรักษาผ่าตัดไทรอยด์และนำชิ้นเนื้อไปตรวจรอบแรกไม่เจออะไรผิดปกติแต่พอตรวจอีกครั้งเจอเซลล์มะเร็งต่อมน้ำเหลืองจึงต้องรักษาเคมีบำบัดไม่ใช่การเคมีแต่เป็นการกลืนแร่ซึ่งช่วงนี้ต้องรักษาคนเดียว4วันห้ามเจอใครเข้าไปรักษาตั้งแต่21กรกฎาคม-24กรกฎาคมนี้สำหรับอาการของนุกเมื่อวานยังร่าเริงแต่เช้าวันนี้อาการเริ่มออกผื่นพะอมเวียนหัวอยากอ้วกกินอะไรไม่ค่อยได้และหลังออกจากโรงพยาบาลคงต้องแยกตัวออกมาอยู่บ้านไม่ได้เพราะในร่างกายยังมีสารอยู่ถ้าเจอผู้ใหญ่ที่ต้องพบปะต้องห่างประมาณ 1-2 เมตรห้ามถูกตัวผู้จัดการยังเผยว่าสาวนุกได้ตัดสินใจเช่าอพาร์ตเมนต์แยกอยู่ต่างหากและตอนแรกที่เธอรู้ก็บอกไม่เป็นไรแต่เราคิดว่าเธอคงกังวลพอสมควรแต่ยังเป็นเพียงระยะเริ่มต้นเท่านั้นภาพจากหนุกขีดล่างสตีด้า